ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮก็จะมาชวนทำคาราเมลป๊อปคอร์นนะคะสูตรของตัวคาราเมลไฮวางลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะสามารถกดดูได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเลือกหม้อหรือกระทะนะคะเอาที่มีฝาปิดนะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะวันนี้ที่ไฮทำก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะจากนั้นตามด้วยเนยค่ะไฮใช้เป็นมาการีนนะคะ1ช้อนโต๊ะเราจะใส่ลงไปแล้วก็ผัดจนกระทั่งข้าวโพดเนี่ยเขาร้อนนะคะเนยก็จะละลายหมดนะข้าวโพดเขาก็จะร้อนจัดค่ะเราจะต้องผัดเขาตลอดเลยนะคะใช้ประมาณไฟอ่อนๆนะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวข้าวโพดเขาจะไหม้นะตอนนี้เนยก็ละลายแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะจากที่พอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาแล้วเราก็รอให้เขาป๊อปขึ้นมาค่ะเราจะต้องเขย่าเขาเป็นระยะเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวข้าวโพดที่อยู่ด้านล่างเขาจะไหม้นะให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะคือจริงๆแนะนำให้ใช้เป็นเตาแก๊สธรรมดานะไม่ควรใช้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าพอเวลายกหม้อเนี่ยเตาเขาจะดับมันจะต้องคอยเปิดตลอดเวลาเลยก็คือเวลาเราใช้เตาแก๊สนะคะก็ให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวป๊อปคอร์นเขานิ่งค่ะพอเขานิ่งแล้วเนี่ยนะเราก็เทเขาออกมาใส่กะละมังมันจะมีบางอันที่ไหม้นะคะแล้วก็บางอันที่เขาไม่ป๊อปก็คือยังเป็นเม็ดแข็งอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลือกทิ้งไปค่ะเลือกเอาเฉพาะอันที่เขาบานเต็มที่นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากราดคาราเมลนะคะก็โรยเกลือลงไปนิดหน่อยเขย่าเขาก็อร่อยแล้วนะแต่วันนี้ไฮจะราดเป็นคาราเมลค่ะตัวคาราเมลนี้นะคะเป็นสูตรที่ไฮทำเอาไว้นะไฮวางลิงก์ของคาราเมลเนี้ยไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็สามารถไปดูได้เลยนะเป็นคาราเมลตัวเดียวกับที่ไฮใช้เอามาราดที่เค้กกล้วยหอมค่ะก็คือไฮทำไว้เป็นกระปุกใหญ่เลยนะแล้วก็เอามาใช้ก็ตัวคาราเมลตัวนี้ทำครั้งนึงก็สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยอันนี้คือเราก็ตักราดเลยนะคะเราจะชอบให้มากหรือน้อยนะราดลงไปเสร็จแล้วก็คลุกให้เขาเข้ากันค่ะเมื่อเราคลุกป๊อปคอร์นกับคาราเมลจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำไปใส่ในหม้อทอดนะใช้ความร้อน120องศานะคะอบประมาณ15นาทีนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเป็นหม้อทอดแบบของไฮนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใส่เตาอบก็ได้ค่ะหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวละข้าวโพดเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่กรอบขึ้นนะตัวคาราเมลที่เคลือบข้าวโพดเขาก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วนะคะเขาจะแห้งๆแล้วก็กรอบไปกับตัวข้าวโพดเลยนะมันจะมีบางชิ้นที่อาจจะติดกันเราก็สามารถใช้ซ่อมเนี่ยค่ะจิ้มแบบที่ไฮทำแบบนี้เขาก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ทานนะคะหรืออยากจะเก็บไว้ได้ทานนานๆก็ปิดใส่กล่องแล้วซีลปิดไปเลยอย่าให้เขาถูกอากาศเขาก็จะกรอบอยู่ได้นานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบทานเลยแบบนี้ก็ต้องรีบทานให้หมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวางทิ้งไว้สักพักนึงอ่ะตัวข้าวโพดเขาจะนิ่มลงค่ะเดี๋ยวไฮจะลองให้ฟังเสียงความกรอบของเขานะคะก็คือเขาจะกรอบแบบนี้เลยนะตอนนี้ป๊อปคอร์นพร้อมซีรีส์พร้อมแล้วนะคะทำทานเองแบบนี้จะบอกว่าถูกแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองทำทานเองแบบไฮนะคะก็สามารถหาซื้อตัวเมล็ดข้าวโพดเนี่ยได้ตามแอป Shopee Lazada เลยนะคะกิโลนึงก็อยู่ที่ไม่เกิน100บาทนะถูกมากๆเลยถ้าใครที่ไปลองทำแล้วอยากส่งการบ้านนะคะหายก็วางลิงก์กลุ่มไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะสามารถกดเข้าไปในกลุ่มไฮเบเกอรี่ได้เลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไฮด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงเมนูใหม่ๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไฮต้องขอตัวไปดูซีรีส์แล้วก็ถ่านข้าวโพดคั่วก่อนนะตอนนี้กำลังสนุกเลยค่ะแล้วเอาไว้เจอกับไฮเบเกอรี่ได้ใหม่เมนูหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ